ปี58มากกว่ารายได้ของปี57นะครับอันนี้คือภาพรวมก่อนนะครับนะฮะครับต่อไปผมจะลงในเนื้อหานะครับว่าในปี2558นะครับนะคือที่เราให้ความสำคัญเนี่ยจะมี2ส่วนด้วยกันความจริงมี3ส่วนนะในส่วนแรกที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่จากแผ่นแรกนะครับในเรื่องของตัวประมาณการรายได้จากภาษีต่างๆหรือว่ารายได้ที่ท่านต้องจัดเก็บเองปีนี้กำหนดไว้ที่ 61,000 ล้านนะครับอันนั้นก็ทิ้งไปก่อนแล้วกันนะครับเป็นเรื่องที่ท่านต้องไปพัฒนาระบบนะครับเป็นเรื่องของจัดทำแผนที่ภาษีนะในเรื่องของการเร่งรัดการจัดเก็บอะไรต่างๆเนี่ยให้ได้ตามวงเงินนั้นนะครับประมาณ 61,000 ล้าน 61,000 ล้านนะครับนะส่วนที่2นะครับในเรื่องของภาษีเนี่ยเดี๋ยวผมจะพูดทีหลังอีกครั้งนึงนะครับมาในส่วนของเงินอุดหนุนก่อนนะครับเงินอุดหนุนปีนี้เนี่ยเป็นเงินอุดหนุนที่ผมคิดว่าเป็นปีแรกนะที่ผมคิดว่าน่าจะเป็น เริ่มต้นด้วยอาจจะเป็นอะไรอ่ะนิมิตหมายที่ไม่ค่อยดีนักในเรื่องของเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่แต่ในองค์รวมผมคิดว่าเป็นปีแรกที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเนี่ยจะได้บริหารเม็ดเงินเพิ่มขึ้นนะฮะบริหารเพิ่มขึ้นยังไงเดี๋ยวผมจะคุยให้ฟังนะครับนะครับในตัวปี2558นะครับที่ผมนำเรียนเมื่อสักครู่ว่าในส่วนของเงินอุดหนุนนะครับที่ผ่านทางกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นเนี่ยเรามีทั้งหมด 246,001 ล้านนะครับผมจะแบ่งเป็น3ส่วนด้วยกันนะตามในตัว PowerPoint ที่ขึ้นข้างบนนะครับส่วนแรกนะครับเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปนะครับอุดหนุนทั่วไปเนี่ยก็จะมีทั้งสิ้น 189,051.99 ล้านนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่มีผลกระทบต่อการบริหารงานเราพอสมควรเหมือนกันเพราะว่าในตัวนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับถ้าท่านดูตามให้ตัวโครงสร้างเนี่ยนะฮะตัวที่ลงมาด้านล่างเลยนะด้านล่างในกรอบทางซ้ายมือก่อนเป็นเงินอุดหนุนตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนที่เขียนไว้ว่า 943,108 ล้านเนี่ยนะตัวเนี้ยเป็นตัวที่อยู่ในประมาณการรายรับของปี2557ที่ท่านได้ทำข้อบัญญัติแล้วในปี2558เราก็แจ้งท่านว่าให้ท่านทำประมาณการรายรับของส่วนนี้ไว้นะฮะเพื่อไปรวมกับในส่วนของประมาณการภาษีที่รัฐบาลจัดสรรให้กับในส่วนของรายได้ที่ท่านจัดเก็บเองเพื่อเป็นประมาณการรายรับแล้วท่านเอามาตั้งเป็นรายการจ่ายซึ่งปรากฏในเทศบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายนะครับรายการทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับรายการในปี2558เนี่ยก็จะมี1ในเรื่องของเงินอุดหนุนตามหน้าที่ซึ่งกำหนดเอาไว้ 37,000 นะครับตัว 37,000 เนี่ยเดี๋ยวผมขอตั้งเป็นตัว question mark ไว้ก่อนเพราะตัวเลขนี้เนี่ยจะมีการปรับปรุงภายในสัปดาห์หน้าเนี่ยจะเข้าครม.ให้นะครับแต่ในตัวพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายปี2558นะฮะตัวเลขอยู่ที่ 37,000 นะรายการต่อไปตั้งแต่รายการ2ถึงรายการที่10รายการทั้งหมดเนี่ยเป็นรายการซึ่งขณะนี้ท่านได้ตราเป็นข้อบัญญัติรองรับไปหมดแล้วซึ่งมีรายการอะไรบ้างนะก็คือ1เรื่องของอาหารเสริมนมนะฮะเรื่องของอาหารกลางวันนะเรื่องของการศึกษาภาคบังคับนะปี57 58ยังเหมือนกันอยู่นะครับท่านตั้งไว้ปี57ดำเนินการยังไงในปี58ดำเนินการอย่างนั้นนะครับเรื่องของการส่งเสริมศักยภาพเรื่องของการศึกษาท้องถิ่นนะครับเรื่องของการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาสนะครับเรื่องของการค่าใช้จ่ายรักษาพยาบาลท้องถิ่นค่ารักษาพยาบาลของท้องถิ่นท่านไม่ต้องตราเป็นข้อบัญญัติรับเอาไว้แต่ว่าเราจะตัดเงินก้อนนี้เอาไว้ที่ส่วนกลาง
แล้วเราก็จะจัดสรรให้กับทางสปสช.นะครับเพื่อดูแลเป็นค่าใช้จ่ายในกรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นใครการท้องถิ่นนะครับหรือว่าผู้มีสิทธิ์เนี่ยเข้าโรงพยาบาลและเขาก็จะขอเบิกจ่ายเงินตัวนี้จากสปสช.ซึ่งเราจะจัดสรรเงินให้เขาซึ่งตัวเลขนี้ท่านไม่ต้องรับผิดชอบนะครับในเรื่องของการบริหารสาธารณสุขนะครับแล้วก็ในเรื่องของการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพนะผู้ป่วยโรคเอดส์และท้ายที่สุดก็เป็นเรื่องของการบริหารสนามกีฬาซึ่งเป็นภารกิจไทยโอนนะครับทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวเลขซึ่งปรากฏตามข้อบัญญัติก็ประมาณรายจ่ายในปัจจุบันอยู่ในรายการนะครับส่วนวงเงินท่านก็ไปประมาณการตามตัวเลขของปี57นะว่าอาจจะบวกลบเล็กน้อยนะครับนะอันนี้เป็นส่วนที่1ของเงินอุดหนุนนะครับประเภทตามอำนาจหน้าที่แล้วก็ภารกิจถ่ายโอนนะครับส่วนตรงกลางนะครับตรงกลางเนี่ยเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์นะท่านดูตรงกลางให้ดีนะครับตรงกลางเนี่ยเดี๋ยวท่านทั้งหมดเนี่ยประมาณอีก 90,000 ล้านเหมือนกันนะท่านจะเห็นว่าในส่วนของอุดหนุนทั่วไป 189,000 ล้านนะครับแบ่งเป็น2 ส่วนนะส่วนแรก 94,000 นะครับนะผมได้บอกรายการไปแล้วอยู่ทางด้านขวามือของพวกท่านไอ้ซ้ายมือของพวกท่านตรงกลางก็คืออุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ทั้งหมดเนี่ย 94,732 ล้านบาทมีทั้งหมดเนี่ย17รายการด้วยกันนะ17รายการนี้มีรายการอะไรบ้างนะครับเดี๋ยวท่านฟังนิดหนึ่งนะเพราะตัวนี้เนี่ยทั้งหมดเนี่ยจะโยนไปให้ท่านบริหารเองแล้วในปี58นะครับนะความจริงเนี่ยหนังสือสั่งการเนี่ยสั่งไปแล้วเมื่อวานนี้นะครับนะแล้วก็ลงในเว็บไซต์ของกรมส่งเสริมท้องถิ่นแล้วนะผมอาจจะมาขยายความเล็กน้อยนะครับก็คือ1ในเรื่องของการถ่ายโอนบุคลากรนะครับการถ่ายโอนบุคลากรนั่นคือบุคลากรที่มีการถ่ายโอนไปนะครับมันจะเป็นเรื่องของเงินเดือนเมื่อก่อนนี้ท่านก็ต้องทำเรื่องเบิกขึ้นมาถูกไหมครับผ่านทางคลังจังหวัดแล้วเราก็จัดสรรเงินให้ไปนะครับนะหนึ่งนะรายการที่หนึ่งรายการที่สองเรื่องของการจัดการศึกษาภาพบังคับก็เงินช่วยเหลือบุตรและเงินสวัสดิการต่างๆนะครับตัวนี้ก็อยู่ที่ประมาณไม่มากเพราะว่ามันเป็นเรื่องของค่ารักษาพยาบาลเรื่องของเงินช่วยเหลือบุตรนะครับข้อที่3เป็นเรื่องของการจัดการศึกษาภาคบังคับก็เป็นเรื่องของค่าเช่าบ้านนะครับของครูของอะไรค่าการในส่วนของการศึกษาทั้งหลายเนี่ยนะครับอันที่4เรื่องของบำเหน็จบำนาญนะครับของครูทั้งหลายทั้งหมดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กแล้วแต่อยู่ในตัวยอดนี้นะครับรายการที่5เรื่องของการจัดการศึกษาภาคบังคับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของเงินที่เราให้เรื่องของเครื่องแบบเรื่องของอุดหนุนเป็นรายหัวนะครับทั้งหมดเนี่ยที่ผ่านมาท่านต้องทำเรื่องเบิกมาที่คลังจังหวัดและถึงจะจัดสรรให้ไปอันนี้เป็นระบบของปี57แต่ปี58จะเปลี่ยนนะครับปีนี้จะเปลี่ยนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กนะเรื่องของเงินเดือนอะไรก็แล้วแต่เรื่องค่าตอบแทนนะครับเรื่องอะไรหัวของเด็กในศูนย์เด็กเล็กนะครับซึ่งอยู่ในรายการนี้เรื่องของการจัดการศึกษาค่าปัจจัยพื้นฐานสำหรับเด็กยากจนเด็กยากจนกรณีที่ผู้ปกครองนะครับมีรายได้น้อยกว่า 40,000 ต่อปีเนี่ยตัวนี้ก็จะมีเงินอุดหนุนให้กับเด็กนักเรียนไม่จะเป็นเรื่องของประถมนะตามจำนวนนักเรียนนะครับผมถ้าเข้าใจไม่ผิดก็ประมาณ 40%นะครับของจำนวนนักเรียนระดับประถมจะเป็น 30% ของจำนวนนักเรียนในระดับมัธยมในแต่ละองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับนะฮะเรื่องของอสมนะอสมก็เป็นเรื่องที่ขณะนี้จัดตั้งงบประมาณผ่านไปทางอบจ.แล้วให้ทางอสมนะครับซึ่งไม่เกี่ยวกับทางเทศบาลเรื่องของการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุนะครับในขณะนี้ก็ได้มีหนังสือสั่งการไปแล้วในเดือนนี้นะฮะเดือนตุลาคมเนี่ยขอให้ท่านเอาเงินสะสมนะหรือว่ายืมเงินสะสมมาจ่ายก่อนนะครับซึ่งในปี57ที่ผ่านมาท่านก็ทำเรื่องเบิกผ่านมาที่คลังจังหวัดแล้วก็ส่งไปให้เดี๋ยวปี58จะเปลี่ยนปีนี้จะเปลี่ยนนะครับในเดือนหน้าเนี่ยเปลี่ยนแล้วนะ
เรื่องของสงเคราะห์ยังชีพคนพิการนะครับนะก็เท่าไหร่600ถูกไหมครับนะอันนี้ก็จัดสรรให้เป็นรายเดือนตัวนี้ก็จะเปลี่ยนแต่ในเดือนตุลาคมเนี่ยขอให้ท่านไปยืมเงินสะสมมาจ่ายก่อนนะครับนะฮะศูนย์บริการสังคมนะครับในส่วนนี้ก็เข้าใจว่าเป็นของอบจ.พิษณุโลกนะครับมีแห่งเดียวนะครับศูนย์สงเคราะห์คนชราอันนี้มีทั้งหมด10แห่งแต่เป็นของอบจ10จังหวัดนะ12ศูนย์สงเคราะห์อันนี้ก็ไม่เกี่ยวกับพวกเรานะเทศบาลนะครับยาเสพติดก็เช่นเดียวกันก็จะจัดสรรเงินคือทุกวันนี้ยาเสพติดเวลาที่ท่านไปประสานกับศูนย์พลังเพื่อเอาชักยาเสพติดแล้วเนี่ยทำโครงการขึ้นมาก็มาขอรับเงินที่กรมปี58ปีเนี้ยเดี๋ยวจะจัดสรรลงไปอีกเหมือนกันนะครับเป็นตัววงเงินเลยแล้วท่านไปบริหารผ่านทางศูนย์เพื่อเอาชักยาเสพติดของอำเภอจังหวัดนะครับซึ่งจะมีหลักเกณฑ์สั่งไปครั้งหนึ่งนะครับเรื่องของค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับตัวนี้ก็เป็นตัวที่ให้เฉพาะในส่วนของจังหวัดชายแดนภาคใต้นะครับนะฮะตอบแทนพิเศษนะครับเรื่องของชดเชยรายได้ที่ลดจากเหตุการณ์ภาคใต้ก็เป็นเรื่องที่เราให้ไปตามจำนวนประชากรนะเข้าใจว่าจะจำไม่ผิดก็จะ400บาทต่อหัวประชากรนะครับสำหรับรายการนี้เนี่ยบางท่านยังไม่ทราบก็เนื่องมาจากว่าในจังหวัดชายแดนภาคใต้เนี่ยในเรื่องของการเก็บภาษีต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะภาษีโรงเรือนที่ดินนะอาจจะเป็นภาษีป้ายด้วยนะครับแล้วก็ภาษีบำรุงท้องที่เนี่ยจากเหตุการณ์ที่มีปัญหาเนี่ยทำให้การจัดเก็บเนี่ยน้อยลงไปเยอะเลยเราก็หาทางที่จะชดเชยเขาโดยให้เป็นจำนวนเม็ดเงิน400บาทต่อหัวประชากรให้เพิ่มไปนะครับเพื่อให้เขาสามารถที่จะมีเงินที่จะไปบริหารงานของเขาได้ตัวนี้ก็ให้มานานแล้วนะครับนะฮะในส่วนของการจัดการศึกษาอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะเป็นเรื่องของการที่จะไปให้มีครูดูแลในเรื่องของการสอนศาสนาอิสลามนะครับสอนศาสนาทางด้านพุทธด้วยควบคู่กันไปนะครับอันนี้เพราะว่าพื้นที่มีปัญหาในเรื่องของความเข้าใจในเรื่องของศาสนาด้วยนะครับแล้วก็ท้ายที่สุดรายการที่17เงินสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้านะครับตัวนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องของภารกิจถ่ายโอนนะครับว่าองค์กรท้องถิ่นใดอาจจะมีเทศบาลบางส่วนแล้วก็อบต.บางส่วนนะครับที่มีการรับถ่ายโอนนะครับบุคลากรจากกรมชลประทานในเรื่องของการเข้าไปกำกับดูแลเรื่องของสถานีสูบน้ำไฟฟ้าก็จะมีคนตามไปก็จะมีบุคลากรตามไปในส่วนนี้ก็จะเป็นเงินที่ไปจ่ายค่าเงินเดือนให้กับพวกเขานะครับไอตัวสถานีสูบน้ำไฟฟ้านะครับที่ต้องมีการใช้เรื่องของตัวเครื่องจักรนะครับเรื่องของค่าไฟก็เป็นเงินอุดหนุนส่วนนี้ที่จะจัดสรรให้กับแต่ละพื้นที่แต่ละตัวจุดที่มีการสูบน้ำนะครับนะฮะทั้งหมดเนี่ยอยู่17รายการนะครับเป็นเงินทั้งสิ้นเนี่ย 94,000 ล้าน 94,000 ล้านเมื่อปี2557นะฮะทั้งหมดตั้งไว้ที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นแล้วก็เราก็จะมีแผนการจัดสรรนะครับว่าอย่างเช่นว่าเบี้ยยังชีพคนชราก็อาจจะจัดสรรท่านเป็นรายเดือนเป็นรายไตรมาสโดยท่านทำเรื่องเบิกมาที่คลังจังหวัดนะครับนะอันนั้นเป็นปี2557นะในปี2558เนี่ยเนื่องมาจากว่ารายการที่กำหนดในช่องกลางนะครับอุดหนุนทั่วไปโดยกำหนดวัตถุประสงค์เนี่ยเป็นการกำหนดในปีแรกนะว่าจะมีการเปลี่ยนแปลงวิธีการในการเบิกจ่ายเงินซึ่งไปเปลี่ยนแปลงเอาในวาระที่3ของในช่วงของการนำเสนองบประมาณรายจ่ายประจำปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระทรวงมหาดไทยเองเนี่ยเราไม่สามารถที่จะบอกว่าในการทำงบประมาณของปี58ซึ่งเราได้สั่งการไปเมื่อประมาณเดือนมิถุนายนกรกฎาคมปี57ว่าท่านให้รวมรายการในตรงกลางนี้ทั้งหมด 94,000 ล้านไปในประมาณการรายรับด้วยสั่งไม่ทันนะฮะเพราะเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนเพราะฉะนั้นขณะนี้ท่านก็ทำเฉพาะในส่วนของการทำประมาณการรายรับแล้วก็ตราข้อบัญญัติซึ่งประกาศใช้แล้วเนี่ยท่านรวมเฉพาะรายการในซีกซ้ายมือ
ถูกไหมครับในซีกซ้ายมือทั้งหมด 94,318 ล้านซึ่งมี10รายการอันนี้อยู่ในข้อบังคับรายจ่ายงบประมาณของท่านแล้วถูกไหมครับคราวนี้ตรงกลางเนี่ยท่านนโยบายรัฐบาลบอกว่าประกาศเป็นพรบแล้วนะครับไม่ให้เงิน 94,000 ล้าน 94,7300 กว่าล้านเนี่ยมาอยู่ที่ส่วนกลางผมก็ต้องเอาเงินทั้งหมดเนี่ยโยนไปให้ท่านคราวนี้ในหลักการที่หารือกันแล้วเนี่ยถ้าโยนไปให้ท่านท่านต้องไปตราเป็นข้อบัญญัติรองรับซึ่งมันตราไม่ทันแล้วเพราะว่าไอ้ตัวที่บอกให้โยนเนี่ยมันเกิดขึ้นประมาณปลายเดือนกันยายนซึ่งในขณะนั้นเนี่ยท่านได้ทำข้อบัญญัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไม่งั้นท่านก็ต้องไปลื้อไอ้ตัวอะไรประมาณการรับใหม่ประชุมสภาใหม่นะฮะเพราะฉะนั้นก็เลยหลักการตกลงแบบนี้เงินอุดหนุนทั่วไปซึ่งทั้งในตาบัดแล้วก็ตาตามปกติไปนะฮะในส่วนของเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์รายการตรงกลางนะครับ 94,732 ล้านเนี่ยเราจะจัดสรรให้ท่านเป็นเงินอุดหนุนทั่วไปนะโดยมีวัตถุประสงค์วัตถุประสงค์ก็คือรายการที่ผมกล่าวทั้งหมดเนี่ยไม่มีรายการกำกับอยู่แล้วนะครับว่าท่านต้องไปทำอะไรแต่เมื่อปี57ท่านต้องทำเรื่องเสนอขึ้นมาแล้วคลังจังหวัดถึงจะโอนเงินไปให้แต่ในปี58เข้าใจว่าเดี๋ยวเดือนหน้าเนี่ยเราจะโอนเงินทั้งจำนวนก็คือ 94,000 เนี่ยนะว่าองค์กรไหนได้เท่าไหร่เนี่ยนี่เรามีทำตัวเลขไว้หมดแล้วไปเป็นเงินนอกงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะฮะอันนี้สำหรับปี58นะเข้าใจว่าปี59อาจจะต้องไปรวมอยู่ในประมาณการรายรับเพื่อจัดทำเทศบัญญัติแต่ในปี58นี้ก่อนทั้งหมดเนี่ยจะโอนเป็นตัวเงินนะครับท่านปลัดเทศบาลท่านนายกอาจต้องไปคุยกับทางคลังทางงบประมาณนะครับนะเราจะโอนทั้งจำนวนไปให้อยู่ในเป็นเงินนอกงบประมาณข้อดีของตัวนี้ก็คือว่า1ท่านจะต้องไปใช้จ่ายเงินตัวนี้ตามหลักเกณฑ์แต่จะดีตรงที่ว่าเมื่อสิ้นปีท่านมีรายการเงินเหลือจากตัวนี้